ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสทำอะไรครับเอาคุณมาได้เหรอคุณต้องอยู่เป็นมาตัดเสียงเนี่ยฮะใช่ไงครับผมกำลังจะเอาอะไรบางอย่างมาให้คุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา 4:30 นครับฟู้ดไฟโตะเป็นรายการที่สานสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นการทำกับข้าวระหว่างพ่อลูกพี่น้องจากทีมวัตถุดิบหลักแล้วก็มาแข่งการทำอาหารกันมาครับวันนี้ทีมการแข่งขันของเรานะฮะโจทย์ของเราก็คือนาโชอ่ะปังชุบกันดีกว่าใครเริ่มทำก่อนฮะเอ้ยแป๊บนึงนะเราจับทายได้เมื่อกี้แต่เทปแรกเราก็รู้แล้วว่าเธอจะออกอะไรตลอดมาครับผมไม่เป็นไรเมนูนาโชของผมนะครับก็คือนาโชโบโลเนสครับมันคืออะไรอ่ะคือจริงๆโบโลเนสคือซอสเนื้อมันเป็นซอสพื้นฐานของแบบอาหารยุโรปไม่ใช่จริงๆโบโลเนสเนี่ยเป็นซอสที่มาจากเมืองโบโลญญาเป็นเมืองที่เขาพูดกันว่าเนื้อสัตว์ครีมนมอร่อยที่สุดในประเทศอิตาลีแล้วเราพูดถึงตรงไหนเราเมื่อกี้เราอิตาลีแล้วนะเราแค่ไม่ได้ลงชื่อเมืองอ่ะนี่มันรายการสารสัมพันธ์หรือว่าศึกสายเลือดครับนี่ดูสิครับเนี่ยเขาโชว์ภูมิแล้วมาตกผมดิผมตัวขั้นเดียวอ่ะดูดิเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าขั้นตอนการทำยังไงครับไปฟังคุณเท็ดดี้มาในเมนูนาโชสโบโลเนสที่นำแป้งนาโชสไตล์เม็กซิกันมาทานคู่กับซอสเนื้อสไตล์อิตาลีราดด้วยชีสซอสชวนให้ลิ้มลองมาประทะกับนาโชสเนื้อสเต๊กอะโวคาโดดิปของคุณนานาเนื้อสเต๊กติดมันหอมๆเสิร์ฟคู่กับซอสอะโวคาโดดิปมาลุ้นกันครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะขั้นตอนแรกก่อนนะกันนะฮะเราจะทำตัวของนาโชนาโชนี้เราเลือกใช้เป็นแผ่นแป้งตอร์ติญาแล้วก็เอากรรไกรหั่นนะครับเป็นชิ้นขนาดพอดีคำทำอะไรครับเอาคุณมาได้เหรอคุณต้องอยู่เป็นมาตัดเสียงเนี่ยฮะใช่ไงครับผมกำลังจะเอาอะไรบางอย่างมาให้คุณอะไรครับถ้าโดนหอมอะไรอย่างนี้ไม่มุกอย่างนั้นผมไม่เล่นหรอกหอมไม่ได้นะฮะอ่ะนี่ครับแว่นครับแว่นหั่นหอมเป็นแว่นแว่นอ๋อป่าผมหั่นเต๋าผมหั่นเต๋าจริงๆผมขอโทษเต๋าสมชายด้วยคือโบโลเนสเนี่ยคือหลักๆเนี่ยมันอาศัยผักเป็นเบส3อย่างก็คือพวกหอมใหญ่แครอทนะฮะแล้วก็ซาลารี่ขึ้นชายฝรั่งนี่แหละเอ้าไม่ใช่ว่าดราม่าเกิดขึ้นนะครับเลิกเถอะมาอยู่ได้แล้วจะให้ช่วยก็ต้องอยู่ได้แล้วคุณนานาถึงกับร้องไห้เลยทีเดียวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราจะมาทำแผ่นแป้งนาโชก่อนนะครับอันนี้แผ่นแป้งตอร์ติญาที่เราหั่นไว้นะครับก็ใส่ลงในถังผสมนะครับขอน้ำมันนิดนึงครับอันนี้ก็คือพาร์เมซานชีสนี่แหละที่แบบว่าเราเอามาขูดๆหน่อยคลุกเคล้าให้เข้ากันนิดนึงนะครับแล้วก็นำหนึ่งแผ่นมาวางอย่างนี้โอเคครับจากนั้นนะครับนำเข้าเตาอบเนาะอุณหภูมิประมาณ180องศานานสักประมาณ15นาทีหรือว่าหมั่นดูหน่อยแล้วกันว่าถ้ามันเริ่มเหลืองทองจนเกินไปนะฮะก็รีบเอาออกมานะครับเอาละครับระหว่างที่เรารอตัวนาโชของเรานะฮะแล้วก็จะมาผัดตัวโบโลเนสนะครับขั้นตอนได้นะฮะเรื่องผัดนะครับแน่นอนเลยนะฮะต้องน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับจากน้ำมันนะครับเริ่มร้อนนะฮะใส่อันแรกก่อนเลยนะฮะหอมหัวใหญ่เซอร์รี่นะฮะแครอทใส่สุดท้ายนะครับเพราะว่าแครอทเนี่ยมันสุกยากปกติสุกช้าต้องใส่ก่อนเลยป่ะครับใช่ครับแต่ว่าเวลาการทำอาหารฝรั่งส่วนใหญ่จะเริ่มจากหอมใหญ่แล้วก็สิ่งที่เราทำเนี่ยเราต้องการให้ผัดจนสุดท้ายเนี่ยผักมันนุ่มหมดเลยเราก็จะใส่กระเทียมลงไปนะครับหลายคนอาจจะไม่ใส่หรือใส่ก็ได้อันนี้คือเราทำกินเองเนาะก็แล้วแต่ความชอบอันนี้เนื้อบดนะฮะใส่ลงไปเลยจะบอกว่านาโชของผมเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะว่านอกเหนือจากจะเป็นซอสเนื้อแล้วก็จะมีซอสชีสมาด้วยนะครับ
โอเคนะฮะขั้นตอนแรกเราใส่เนยสดลงไปจากนั้นนะครับการทำแป้งรูนะฮะเราก็จะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับตรากบครับนี่คุณหยิบอะไรขึ้นมานมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสอ่ะใส่เลยมันก็จะใส่นมข้นจืดลงไปอันนี้นะฮะตัวเบชเมลของเรานะฮะหรือว่าซอสขาวเนี่ยคนประมาณนี้ละนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเกตดูนะครับเราก็จะใส่เชดดาร์ชีสขูดนะฮะใส่ลงไปดูสิครับคุณผู้ชมชีสซอสของคุณเท็ดดี้มันยืดจนอดใจไม่ไหวเลยเดี๋ยวชีสซอสอันนี้เนี่ยนะคะเราจะอุ่นอีกทีแล้วค่อยเติมนมเพิ่มอีกทีนึงตอนเรากำลังแล้วก็ปรุงรสด้วยนะฮะใส่พริกไทยใส่เกลืออย่างเงี้ยให้ระวังนิดนึงเพราะว่าบางทีชีสมันเค็มนะครับส่วนอันนี้โบล็อกเนสนะฮะเนื้อของเราพอผัดจนเนี่ยนุ่มได้ที่แล้วนะครับก็จะใส่ตัวเครื่องเทศเข้มข้นลงไปทีนี้เราก็จะผัดให้เข้ากันนะครับโอเคผัดไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราผัดจนได้ที่แล้วนะครับมีคนบอกว่าคล้ายน้ำพริกอ่อนคล้ายๆครับคล้ายจริงๆจากนั้นนะครับอันนี้เป็นมะเขือเทศนะฮะที่เขาปอกเปลือกแล้วนะครับเป็นมะเขือเทศกระป๋องนี่แหละโอเคขึ้นแล้วฮะไม่ค่อยเหมือนน้ำพริกอ่องละคล้ายกับอะไรครับน้ำเงี้ยวครับน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวอะไรเป็นแบบนี้ผมหยอดนะครับคุณเท็ดดี้แค่อยากให้มีสีสันให้คนดูเองระหว่างนี้นะครับเราก็จะเคี่ยวไปจนตัวบล็อกเนสของเราเนี่ยมันเริ่มเข้มข้นหน่อยสุดท้ายเราค่อยปรุงรสนะครับระหว่างที่รอคนที่ไม่ค่อยเคารพเวลาเราก็จะมาทำเมนูของเราบ้างเราจะทำเป็นนาโชเนื้อสเต๊กกับอะโวคาโดดิปโอ้โหกลิ่นมันช่างหอมหวนจริงๆครับสำหรับเนื้อสเต๊กเนี่ยผมเริ่มจะอดใจไม่ไหวแล้วล่ะครับอวยกันเลยนะฮะไม่นะผมอวยทั้งสองฝั่งนั่นแหละผมก็ว่าน้ำพริกอ่องคุณน่ากินนะไม่ใช่น้ำพริกอ่องช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูบราวนี่งาดำหน้าฝัดวิธีทำบราวนี่งาดำขั้นแรกเทงาดำตราข้าวทองลงในภาชนะเปิดไฟแล้วคั่วจนงาสุกหอมจากนั้นนำไปบดจนละเอียดเรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มผงโกโก้น้ำตาลทรายและน้ำตาลทรายแดงตราข้าวทองลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางค่อนข้างอ่อนคนตลอดเวลาจนส่วนผสมละลายปิดไฟแล้วเทใส่ภาชนะพักไว้จนส่วนผสมเย็นสนิทผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์งาดำตราข้าวทองคั่วสุกบดละเอียดเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเทส่วนผสมแป้งลงในส่วนผสมน้ำตาลทรายแดงที่เตรียมไว้ผลให้เข้ากันเติมไข่ไก่นมข้นจืดและดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลตละลายคนส่วนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 25-30 นาทีแล้วนำออกจากพิมพ์ตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเรียงไว้ค่ะวิธีทำหน้าฝัดงาดำงาดำตราข้าวทองคั่วสุกบดละเอียดน้ำตาลไอซิ่งนมข้นหวานและเนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟนำบราวนี่ที่ตัดไว้ชุบลงในฝักงาดำให้ทั่วจากนั้นนำไปคลุกกับช็อกโกแลตเรนโบว์ไรท์ตกแต่งด้วยลูกปัดน้ำตาลให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูบราวนี่งาดำหน้าฝัดครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เอาใจสายหวานกันหน่อยกับเมนูนมสดบราวน์ชูการ์วิธีทำน้ำเชื่อมบราวน์ชูการ์ใส่น้ำตาลทรายแดงและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันแล้วต้มจนเดือดจากนั้นปิดไฟเติมน้ำมะนาวคนให้เข้ากันพักไว้จนเย็นสนิทวิธีทำส่วนผสมนมใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML ลงในภาชนะเติมน้ำร้อนและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมเข้าด้วยกันพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้วิธีทำฟองนมใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML ลงในภาชนะเติมน้ำร้อนแล้วคนให้เข้ากันเทลงในภาชนะสแตนเลสใช้เครื่องตีฟองนมตีประมาณ1นาทีจนเกิดฟองวิธีจัดเสิร์ฟ
ตักน้ำเชื่อมเปล่าชูการ์ลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ1ส่วน4ของแก้วตามด้วยน้ำแข็งจนเต็มแก้วเติมส่วนผสมนมที่ละลายไว้ประมาณ3ส่วน4ของแก้วตักฟองนมใส่ด้านบนให้เต็มปากแก้วโรยด้วยน้ำตาลทรายแดงเล็กน้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะ